เตาปิ้งย่างและชาบู AJ พระเอกตัวจริงสวัสดีครับโปรบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีกับนักรีวิวจากโปรบายผมเบิร์ดนะครับจากโปรบายสาขาบ้านแอนด์บียอนด์ภูเก็ตเพราะวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับสินค้าเตาปิ้งย่างและชาบูนะครับยี่ห้อ AJ กับรุ่น PG002 นะครับก็เบื้องต้นเลยแกะกล่องมาเราก็จะพบตัวหม้อนะครับมีฝาหม้อนะครับเป็นกระจกกันความร้อนให้1อันนะครับแล้วก็มีสายไฟนะครับก็แนะนำให้ใช้สายไฟจากที่เขาให้มานะครับเนื่องจากว่ามันกำลังไฟ1,000 วัตต์ค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องใช้สายไฟตัวนี้นะครับก็มาดูวัสดุหลักๆกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก็เบื้องต้นเลยครับตัวเตาเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนะครับก็เคลือบด้วยเทฟลอนเป็นลายหินอ่อนสวยงามชื่นชมนะครับก็ตัวพื้นกระทะเนี่ยก็จะมีลวดลายอยู่นะครับก็เป็นลายตารางสวยงามนะครับส่วนตัวหม้อชาบูนะครับที่ไว้สำหรับต้มนะครับก็จะมีความจุประมาณ2 ลิตรนะครับก็ตรงนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะมีรูระบายน้ำมันนะครับก็ตรงนี้ไว้สำหรับเวลาเราปิ้งย่างแล้วนะครับก็จะมีน้ำมันไหลออกมาเราก็จะเคลียร์ลงทางด้านข้างนี้นะครับก็สามารถเคลียร์ทิ้งได้ง่ายสะดวกนะครับส่วนตัวบอดี้มันก็จะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับทนความร้อนนะแล้วก็ตัวปุ่มควบคุมอุณหภูมิสูงด้านหน้านะครับตรงนี้จะแยกนะครับทั้งของปิ้งย่างส่วนหนึ่งแล้วก็ของต้มอยู่ส่วนหนึ่งนะครับสามารถที่จะแยกทำความร้อนกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเตาเราเองเนี่ยก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับก็ใช้เพียงแค่กระดาษทิชชู่เช็ดเดี๋ยวผมจะพาไปเลือกซื้อวัตถุดิบกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำชาบูวันแสนง่ายดายวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเริ่มดูเลยครับครับก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำชาบูแสนง่ายกันวันนี้นะครับก็ดับแรกเลยพระเอกของเราครับเนื้อหมูนะครับวันนี้ผมเลือกมาเป็นครึ่งกิโลนะครับก็สไลด์สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีผักแล้วก็วุ้นเส้นไข่ไก่นะครับแล้วก็ลูกชิ้นอันนี้น่าจะชอบกันหลายท่านนะก็เดี๋ยวตรงนี้เครื่องปรุงนะครับผมให้ดูเป็นหลักๆก่อนนะก็หลักๆเลยอันนี้หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้นะครับก็เป็นน้ำมันงานะครับตัวนี้เอาไว้ใช้หมักหมูนะครับอันนี้ที่ใช้หมักหมูก่อนนะครับก็มีซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาว3อย่างแล้วนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือแม็กกี้นะครับอันนี้ก็ใช้นิดเดียวนะครับก็ปรุงแต่งกินนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำหมูหมักกันที่บอกครับเมื่อกี้หมักหมูก็จริงๆเลยนะครับก็ฝั่งนี้เป็นย่างนะครับฝั่งนี้เป็นต้มเราต้มก่อนครับอันดับแรกเปิดสุดเลยครับใส่ผักลงไปนะครับเราใจร้อนเราไม่รอน้ำเดือดนะครับผมตอนนี้ก็ระหว่างรอน้ำเดือดนะครับปิดฝาหม้อครับนะครับก็หลังจากผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับก็น้ำเริ่มเดือดนิดนึงแล้วถ้าที่ต่อไข่ไปคนรอเลยครับน่าทานไหมครับ wow. ครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกับความร้อนของเตาย่างอันนี้จะฟู่ฟ้าดีไหมเอ่ยนะครับก็ใส่จัดก่อนเลยครับ1ชิ้นก็ดูนะครับเริ่มสุกแล้ว wow. นะครับความสวยงามของเนื้อหมูนะครับชิ้นนี้สวยมากชิ้นอื่นไม่ยังไม่รู้เบาไฟก่อนก็สำหรับคลิปนี้นะครับณตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการกับอาหารมื้อนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปผลกันตอนท้ายว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงมั่งเป็นยังไงกันบ้างครับจบไปแล้วกับการสาธิตนะครับการทำอาหารจากตัวหม้อสุกี้ชาบู AJ พระเอกตัวจริงนะก็มาดูกันนะครับข้อดีนะของสินค้าตัวนี้ก็คือเป็นเทฟลอนอย่างที่เห็นในคลิปนะครับตอนที่เราย่างอันจริงๆคือมันลื่นไม่ติดกระทะเลยแล้วก็ความร้อนในการย่างนะครับก็ส่วนของปิ้งย่างเนี่ยค่อนข้างเร็วเปิดปุ๊บไม่ถึง2 นาทีร้อนแล้วเนื้อหมูก็สุกไวมากส่วนในเรื่องของการต้มใช้เวลาประมาณ10-15 นาทีนะครับในการที่ค
ดือดในอย่างที่บอกครับก็ขั้นตอนในการเตรียมอาหารเราต้มน้ำรอได้เลยก็กลับมาได้กินพอดีข้อสังเกตกันบ้างนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ก็สายไฟที่ให้มาสั้นไปนิดนึงประมาณเมตรนิดๆเพราะฉะนั้นปลั๊กพ่วงมันจะอยู่ใกล้เตาหรือถ้านั่งกันเป็นวงเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณข้างหลังพอดีสำหรับลูกค้าท่านใดครับสะดวกก็เข้าไปช็อปได้ที่นะครับเว็บไซต์ powerby.co.th นะครับหรือว่าทักไลน์หรือเฟซบุ๊กของเพจสำหรับสาขาใกล้บ้านทุกท่านนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคลิปต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้นะครับ Powerby Guru นะครับก็สินค้าหม้อสุกี้ชาบู AJ พระเอกตัวจริงนะครับ